สบ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 ออมมาออมมาออมมาเจนนี่ออกมาเฮ้ยเพลงมาแล้วง่วงมากอีดอกอีก็มาติดมีคอมเมนต์เนาะชอบจังเลยคอนเทนต์นี้เวลาเปิดรายการดูมีสีสันใช่แล้วก็ดูเปิดรายการเสร็จก็ปิดใช่ก็แบบว่าดูเราเต้นเราไม่ต้องจบบ่ได้เด้ออยากสิบอกว่าผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งแค่เปิดรายการแล้วก็ออกไปน่ะถือว่าผิดถ้าดูไม่จบก็จะคุยกับคนอื่นไม่ดูเรื่องถูกต้องผู้ใดใครคุยด้วยซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด10 EP เออ10ตอน Yeah 10ตอน only is ครึ่งทาง mom total 10 EP นี่อยากให้แม่มาทำผมให้เลยอ่ะต้องไปตัดผมร้านแม่น่ะคุณจะช่วยด้วยไม่ได้ลูกมีคนจะมาจับแม่ไปหนูกลัวเขารู้ชื่อจริงหนูด้วยโอ๊ยเฮ้ยบอกลูกไม่รู้ค่ะไม่รู้เขาต้องมาจับแม่ไปแน่ๆเลยยังไงเนี่ยคะยังไงเนี่ยของขวัญเล่นดีนะเนี่ยเพลงขึ้นตึงนกบินนะฮะบรุนคุณค่ะคุณได้บอกเรื่องนี้กับใครหรือเปล่าคะฉันไม่รู้จักใครแถวนี้หรอกจ้ะคุณช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับหน่อยนะคะมันสำคัญสำหรับฉันและฟ้าใสมากเล่าฉันฟังหน่อยได้ไหมว่าเรื่องราวเป็นมายังไงคือฉันไม่ได้เอาไปเล่าต่อหรอกนะฉันเป็นห่วงแต่ว่ามีอะไรฉันจะได้ช่วยได้เกิดอะไรกับไม่เสียงเขาพยายามลดน้อยเสียงมันก็เลยลดเสียงลดพูดไปด้วยฉันเคยเป็นครูประจำชั้นของฟ้าใสฟ้าใสเป็นเด็กเงียบๆถูกเพื่อนแกล้งตลอดเลิศเนาะเนาะเป็นครั้งแรกที่พูดความจริงอะจริงแล้วพูดกับถูกกับคนด้วยอะทุกคนกลับไปนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีแต่คนเดียวคือดูเวลาที่มาโรงเรียนก็จะเนื้อตัวมอมแมมบางวันก็เป็นลมเพราะไม่ได้กินข้าวมาโอ้ยแม่ถูนี้ไปแม่คือรู้สึกแน่เลยอะคิดถึงลูกตอนเด็กแน่เลยอะถุงยังชีพมีอาหารแมวด้วยเนื้อต้องชอบแน่ๆตามเนื้อตัวก็จะมีแผลมาตลอดทุกวันวันที่ฉันตัดสินใจที่จะพาฟ้าสายหนีคือวันที่ฉันเจอฟ้าใสถูกทิ้งอยู่ในถุงขยะอุ๊ยฉันเห็นเขาในสภาพนั้นแล้วฉันปล่อยเขาไว้แบบนั้นไม่ได้จริงๆเพราะฉันเองก็เคยถูกแม่ทิ้งมาก่อนเหมือนกันจึกสัวโอ้ยตา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 ยโอ้ยตายแล้วป้าคือแบบพี่ชาจูนจูนมาที่ได้ยังไงอ่ะก็พี่บอกว่าป้าสายอยู่ที่ร้านตัดผมใกล้ๆออฟฟิศแม่จูนเป็นห่วงก็เลยตามมากูอย่าให้แม่รู้นะแล้วนี่ฟ้าใสเป็นยังไงบ้างปลอดภัยดีหรือเปล่าอย่าบอกว่าคุณหน้าคุณตาไม่หรอกเขาไม่รู้ไงที่คุณพูดคุณแน่ใจเหรออ้าวทีมเฮงมาแล้วแน่ใจสิก็คนนี้แหละที่ชอบมายุ่งกับลูกฉันเขายุ่งยังไงครับก็ชอบพาลูกฉันไปเที่ยวดึกๆแล้วก็พามาส่งบ้านฉันไม่ชอบเลยเอ้าปกติก็ใหญ่คนนี้แหละที่ชอบมาใส่ร้ายฉันหาว่าฉันทำร้ายลูกอ่ะลูกแกก็อยู่นอกบ้านสงสัยอยากได้ของขวัญเป็นลูกตัวเองละมั้งบวชครับ
คุณช่วยยืนยันอีกทีได้ไหมครับว่านี่คือลูกคุณแล้วผู้หญิงอีกคนคือครูประจำชั้นแล้วคุณจำได้ไหมครับว่าครูชื่ออะไรนี่ครูทิชาเป็นครูประจำชั้นคือเห็นว่าน้องขาดเรียนหลายวันแล้วก็เลยเป็นห่วงอะค่ะทิชาโอ้ยมาแค่นี้เองโอ๊ยเฮ้ยตัวดีๆเขาก็ถามว่าของขวัญขนมอร่อยไหมไม่เป็นไรลูกไปเรากลับบ้านกันดีกว่าตัดผมก่อนผมไหนๆก็มาแล้วผมยาวมากร้านปิดตัดไม่ได้นะอ้าวสองคนจะไปแล้วเหรอค่ะคือฉันก็ตัวคนเดียวจะจุดที่นี่ก่อนก็ได้นะเพราะที่นี่ไม่ค่อยมีใครต้องสนใจเลยรอจนกว่าผู้ชายคนนั้นจะเลิกยุ่งกับคุณใครก็ได้เฮ้ยได้อยู่ด้วยกันนะไม่เป็นไรหรอกค่ะชุดขโมยเดี๋ยวคุณจะพลอยลำบากไปด้วยเนี่ยทำอะไรพี่แหงนะคนมากฉันพาฟ้าใสด้วยที่บ้านแม่ตามที่คุณแนะนำฉันว่าที่นั่นก็ปลอดภัยที่สุดส่วนเรื่องผู้ชายคนนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะลินจูนหนูก็ดูแลตัวเองด้วยนะค่ะฉันรู้ฉันถอยหลังไม่ได้นะฉันเข้าใจเอาเป็นว่าฉันจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะแต่ถ้าหนูเดือดร้อนเมื่อไหร่อย่าลืมว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันยินดีช่วยเสมอตรงนี้เพื่อเธออยู่ตรงนี้ขอบคุณมากค่ะเธอสวัสดีคุณยายสิคะวิ่งไว้อุ้ยมาหน้าบ้านเลยเหรอกูงงมากแรงมากเป็นการพะเยาะเชิญหน้าแล้วบ้านหลังนี้ไม่มีรปภ.หรอบ้านหลังใหญ่โตอ่ะเธอนักข่าวมาแล้วไม่บ้านคุณรวยไงปกติบ้านหลังใหญ่จะมีรปภ.นักข่าวมาแล้วพ่อก็ต้องมาสิพ่อเลี้ยงอ่ะโอ้แป๊บอย่าอีกอ่ะกูยิงจินอยู่คุณต้องการอะไรบุญจวนฟูมิเฮ้ยคุณที่คุณเจอผมขนาดนี้นี่คุณไม่คิดจะทักทายดีๆบ้างเลยอ่ะผมมุ่งสัมมาหาคุณจากหน้ามาถึงนี่อย่ากวนเตนตอบดีๆทำไมเป็นพูดดีฉันรู้คุณมีจุดประสงค์อะไรคุณไม่รู้หรอครับก็รู้อยู่แก่ใจป่าวแต่ก็ดีใจนะครับที่คุณยังไม่ไปที่มาเลเซียแต่ผมก็ได้เจอคุณที่นี่กับของขวัญมันร้ายนะฉันให้คุณ 200,000 ใช่แล้วค่ะมันร้ายเลิกยุ่งกับฉันกับลูกสักทีเอาเงินติดปากเอาเงินฟาดหน้าระดับลูกสาวคุณวริมธราเนี่ยน่าจะโอ้โหอะไรของแกอะไรเนี่ยพ่อเซฟพูดออกมาได้เต็มปากว่าอย่ามายุ่งกับฉันกับลูกสาวซึ่งเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่ามันไม่ใช่ลูกสาวก็มันเป็นลูกของเขาแล้วในนั้นมันเป็นลูกของเขาแล้วในไหนอ่ะในไหนในอินไมล์อ่ะของกูคนเดียวด้วยไม่ได้จะมาโอ้โหใส่ครูทิชาขนาดนั้นไม่ได้เขาโอ้โหอย่างเดียวไม่ได้ต้องโอ้โหนี่หรือบางกอกอย่างนี้เออถ้าจะโอ้โหโอ้โหแบบนี้ไม่งั้นไม่ยอมมากกว่านั้นนะครับหุยหุยตกลงราคาแล้วเท่าไหร่เตยพ่อเลี้ยงกูมาฟาดคุณจะเอาผิดไปไกลเลยครับผมไม่ต้องการเงินผมไม่ได้มาที่เพื่อเงินเออผมถ้าคุณจะทำข่าวมันออกไปแล้วครับข่าวไปแล้วใช่ไงเตือนปะเนี่ยงอ๋อเป็นคนดีเป็นคนดีว้าวเป็นคนดีไอ้เลิฟเป็นนักข่าวที่มีจรรยาบรรณมากนางชอบทิชาแน่นอนผมมาที่นี่เพื่อเตือนคุณตอนนี้หลักฐานมันหลุดออกไปแล้วคุณจะทำอะไรที่ดีแล้วกันนะครับเพราะคุณกำลังจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนำพาตัวเด็กคุณไม่รู้พวกนี้ได้ยังไงคุณเป็นคนเอาให้ตำรวจหรอเนี่ยเปล่าครับผมไม่ได้ส่งให้หรอกแต่ว่าพอเผลอตอนนี้เนี่ยตำรวจจะตามสืบจะรู้แล้วก็ถ้ามีคุณนะและอีกอย่างตอนนี้พ่อเลี้ยงของขวัญเนี่ยกำลังตามตัวคุณอยู่ตามตัวผมด้วยไม่ปลอดภัยแล้วนะผมก็ไม่ปลอดภัยงั้นถ้าคุณจะไม่เอาเงินก็เลิกยุ่งกับฉันกับลูกสักทีถ้าคุณไม่หยุดเขาหวังดีฉันจะแจ้งความโอ้แจ้งเลยจ้าแจ้งกระโดดจ้าเราดูดิแจ้งจ้าแต่กระโดดแจ้งความที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นคนนะครับเออถูกต้องเลยจ้า
ไม่ต้องมายุ่งอย่าว่าคุณทิชากูนะเขาสาวหวังดีอ่ะคุณเข้าบ้านจะทำอะไรให้ดีนะคุณเออเขาเป็นห่วงแม้แต่เด็กคนของแม่คุณก็ช่วยไม่ได้นะคิดโมโหโมโหฉันรู้เออนี่ไอ้เนี่ยฉันคิดดีละเลิศไม่ยังมีคุณลุงประวิตรคอยช่วยอยู่ไงแม่ช่วยไม่ได้เฮ้ยเห็นไหมมาคิดทำไมอ่ะตกใจอันนี้ตกใจอันนี้ตกใจว่าเอ้ามึงมาได้ไงฉันไม่ได้คิดว่ามันจะจิ้นนะฉันคิดว่าพ่อเดี๋ยวจะต้องรู้แน่เลยว่าของขวัญอยู่ที่นี่ใช่ไม่ใช่ฉันตกใจฉันไม่ได้มีคิดแบบหลอนฉันไม่คิดจีนอะไรฉันคิดแบบคุณแม่แบงคือกลัวตกใจตรงที่กลัวหันหน้าทางนี้อยู่แล้วกูหันกลับมาอีกทีกูเห็นหน้าเขากูตกใจกูว่าตกใจเหมือนกันหัวใจเต้นตุบตุบตุบเลยไม่จ้ะเต้นตกใจหน้าอันเดียจ้ะเพราะว่าเมื่อกี้ยังไงว้ายคือคนฉลาดที่สุดอ่ะจะต้องเป็นคนที่ตามคนฉลาดกว่าถูกต้องเข้าใจปะกูไม่ต้องลงแรงสืบด้วยตัวเองเลยกูตามมึงฉลาดมึงพากูไปเจอเบาะแสจบใช่ถูกแล้วถ้าเจออีกของขวัญอีกทีกูจะกระชากมาฆ่าหนีเลยไม่ฉันว่าพ่อเลี้ยงจะต้องพลิกเกมเข้าใจฟิวปะเพราะว่าตอนเนี้ยความเขาเรียกว่าคดีมันยังอยู่ในตัวพ่อเลี้ยงที่พ่อเลี้ยงทำร้ายเด็กอยู่แต่ตอนเนี้ยนางจะทำยังให้คดีพลิกและความผิดอะไปอยู่ที่ครูเต็มๆมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมพ่อเลี้ยงอาจจะมีข้อตกลงกับครูทิชาก็ได้ว่าปิดปากค่าปิดปากมากกว่า 200,000 ก็ได้เป็นไปได้อันนี้น่าพูดน่าคิดไงจริงนะเพราะว่าอาจจะได้ยินในส่วนของครูทิชาคุยกับในส่วนนักข่าวแล้วว่าเออมีเรื่องมันเกี่ยวข้องภาษาเยอะแล้วก็แบบเราอาจรู้แล้วว่าครอบครัวของครูทิชาเป็นครอบครัวคนรวยอะไรอย่างเงี้ยเชิญชมค่ะเออเชิญอุ้ยเฟียสใส่เลยอ่ะใครมาลูกเมยังไงถ้าไม่พอจะมานั่งโซฟาร่วมก็ไม่ต้องมานั่งเฮ้ยมันคือห้องรับแขกมาแกเลื่อนลงนั่งพื้นจ้ะแต่แปลกบ้านหลังนี้ไม่มีคนใช้อ่ะเขามีอยากให้มีฉากคนเยอะไปไหนไปบ้างอาจจะตัดงบในส่วนของนักแสดงตรงนั้นออกเขาพยายามจะไม่ให้เหมือนแบบเป็นละครทั่วไปที่จะต้องมีชนชั้นผู้รับใช้ อีกนัยยะหนึ่งก็คือไม่มีงบจ้างไม่หรอกเขาจะแบบแสดงความเห็นว่าเออไม่อยากให้มีชนชั้นว่าแบบติดหัวใช้คนรับใช้อะไรอย่างนี้แต่ได้เลยค่ะคุณหญิงเราอย่าคิดว่าเขาตัดงบเลยเขามีงบแต่ว่าเชิญชั้นมองในนัยยะแรกแต่ที่เราดูมามันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องแบบไปเรียกคนรับใช้มาขนบของละครไทยที่มันหล่อหลอมเรามาจนถึงทุกวันนี้เราเติบโตมากับการเห็นคนรับใช้ถูกที่จะต้องมานั่งข้างๆนี้ผู้กำกับหรือว่าคนคิดบทอาจจะคิดว่ามีก็ได้แต่ก็จริงๆไม่ได้อยู่ในเซตไม่ได้ฉากอะไรก็ได้แหละเพื่อนจากที่นั่นนะคะไม่เชิญเข้ามาเอาอุ้ยกลัวเหรอลูกแค่แวะมาเฉยกลัวกลัวโมเมนต์คิดอะนิดนึงอะเมื่อกี้แบบแฟนเหรอไม่ใช่เอ้าถ้าบอกว่าใช่จะดีใจหรอฟ้าใสเมื่อกี้เข้ามาล้างมือยังคะเออโควิดกำลังมาล้างมือขึ้นไปกับแม่ข้างบนเดี๋ยวลงแล้วตัวนะคะสอสอสอเออหงุดหงิดเลยอ่ะหงุดหงิดเลยอ่ะแม่ยิ้มแฟนแน่แน่เอานี่ไงแล้วนี่แม่รู้ไหมว่าพี่เขาไปทำอะไรมาหน้าพี่ช้ำอ่ะพึ่งตรงไหนตรงไหนEP ที่แล้วแม่ไม่เห็นแม่ไม่รู้เรื่องแม่คุยกันเป็นวักเป็นเวนะเรียกไปคุยส่วนตัวไม่เขาไปทำเพิ่มปะEP ที่แล้วอ่ะไปทำเพิ่มแล้วก็แบงค์แต่จริงๆก่อนไปหาลุงประวิตรก็ช้ำแล้วแต่แม่หลังเลทเออหมูแม่หลังเลทอุ้ยถ้าเป็นด้วยพอดเรื่องเขาคิดไว้ว่าเออต้องพูดตอนนี้ตอนเรื่องก็คือต้องตอนไม่มีทีชาร์แต่ฉันขอเพื่อนสิฉันกลัวมากเลยอ่ะฉันกลัวว่าแบบพ่อเลี้ยงอ่ะจะมีความมาแบบพัวพันกับเมียอาจจะแบบว่าคู่ว่าพี่ช้ำอ่ะหน้าพี่ช้ำอ่ะตรงไหนนึกว่าตรงแบบตรงแบบเนี้ยแม่ไม่เห็นจริงหรอไม่ได้สังเกตโอ้โหแม่ผู้ชมทางบ้านยังเห็นเลยแม่ถ้าเป็นกูร้องไห้เลยนะถ้าแม่ไม่สังเกตขนาดนั้นอ่ะคนนั้นเขามาหาแม่หรอคะ
โอ้โหไม่สังเกตเลยแดงกว่าแก้มลิงเขาเป็นใครคะแต่งหน้ามั้งเขาจะมาจากแม่หรือเปล่าฟ้าใสอย่าพึ่งลูกฟ้าใสต่อไปนี้ห้ามคุยกับคนอื่นเด็ดขาดโดยเฉพาะผู้ชายคนนั้นเอาเราจะต้องระวังตัวให้มากกว่านี้โอ้โหเข้าใจไหมลูกไม่ทันหรอแม่หนีอิสระมาไม่มีอิสระทั้งนั้นหนูอยู่บ้านอ่ะหนูเดินได้ทั้งเมืองเลยแม่หนูตอนนี้คือหนูไม่รอดแล้วแม่หนูไปไหนไม่ได้เลยแม่คุยกับใครก็ไม่ได้แม่สเตย์ฟอร์มโฮมพี่ชายแม่ยามาให้จ้ะอ้าวแม่รู้แล้วว่าน่าเจ็บแต่บทนี้มันก็เป็นบทคนไทยนะเนี่ยใช่ไหมแม่เป็นห่วงไงแม่อยากจะขยายที่อยู่อพยพชั่วคราวเอ้อพยพไปอยู่กับแม่จริงทำไมล่ะคะที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วเออใช่ผู้ชายคนนั้นเขารู้ว่าเราอยู่ที่นี่หนูขอโทษมันไม่ใช่ความผิดของลูกฟ้าใสไม่ต้องขอโทษแต่ลูกต้องเชื่อฟังแม่นะไม่ต้องกลัวแม่จะปกป้องหนูเองเมื่อไหร่เราจะไปที่มาเลเซียคะโอ้ยประวิตรต้องเร็วแล้วนะพาสปอร์ตอ่ะอดทนอีกนิดนึงนะโอ้ยตายคุกกี้อ่ะนี่เขาคุยกันแล้วป่ะใช่เขาน่าจะโทรคุยกันไหนลูกโอ้ยหรือเราถ้าแม่ใหม่รู้อ่ะว่าอยู่กับแม่เก่าอ่ะโดนแน่แม่เก่าโดนแน่เพราะจูนรู้แล้วรู้ป่ะป้าป้าป้าครับหนูระวังเดี๋ยวว่าขอโทษด้วยนะคะที่มารบกวนกลางดึกไม่ต้องคิดมากหรอกฉันบอกแล้วไงว่าที่นี่ยินดีต้อนรับหนูสองคนเสมอแต่ที่นี่คุณไปพักผ่อนกันเถอะฉันเตรียมเอาไว้ให้ละจะไม่ปลอดภัยโจงมากเลยแม่ซุ่มซ่ามสิลูกขอบคุณจ้ะเดี๋ยวลูกเราอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะนี่ก็บอกว่ามีคนตามมาดักว้าวแล้วไอ้เหี้ยมึงคนน่ากลัวยิ่งกว่าผีคุณจะทำมึงดูลึกเสียอุ้ยไม่ปลอดภัยนมสีชมพูเออจะกลายเป็นนมสีเลือดเดี๋ยวฟันก็ผุกินนมชมพูที่สุดเลยค่ะกินนมหวานกันเบื่อเฮ้ยอย่าขัดใจเด็กก็ไปแปรงฟันนะคะค่ะถ้าไม่แปรงฟันเดี๋ยวแม่กินมากัดกันเหมือนกล้วยหอมจำสนป้าอย่าลืมแปรงฟันจริงสิจริงสิโอ้ตายแล้วเอ็นดูความคุณยายกับคุณหลานอุ้ยกลัวอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วว้ายไม่ใช่มันคือแม่แม่ของแม่เพลงเศร้าขนาดนี้คงไม่มีมาตอนนี้แม่ขอบคุณนะคะคุณป้ามีลูกไหมคะเคยมีค่ะแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วไปไหนหรอป้าเสียใจด้วยนะคะเขายังไม่ตายไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะคือเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วจ้ะคุณป้ากลุ่มเราได้เจอกันบ้างไหมคะก็เจอเพิ่งเจอเลยได้เจอกันเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะเซเว่นวันนั้นแต่นางจำแม่นางไม่ได้เลยหรอนะคุณป้าทำให้หนูนึกถึงแม่แท้ๆของหนูแปลกดีนะคะหนูลืมเขาไปนะหนูก็หวังว่าจะทดแทนความรู้สึกของความเป็นแม่ให้กับเขาได้และเมื่อวันหนึ่งที่เขาโตขึ้นถึงเขาจะจำแม่แท้ๆของเขาได้แต่เขาก็อาจจะไม่รู้สึกเจ็บปวดนะแล้วแม่เลี้ยงของหนู
ไม่ได้ทำให้หนูมีความรู้สึกแบบนั้นหรอแม่เป็นคนดีมากดูแลอย่างดีให้ทุกอย่างแต่บางทีมันก็มากเกินไปแล้วก็คงเป็นที่หนูเองรู้เหตุผลเลยที่ยังคงคิดถึงแล้วก็รอให้ผู้หญิงคนนั้นเขากลับมารับหนูใช้เวลาอยู่ตั้งหลายปีกว่าที่จะทำความเข้าใจได้ว่ายังไงเขาก็ไม่กลับมาเปล่าว่าแม่หนูเขาคงจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างคิดว่าเขายังรักแล้วคิดถึงหนูตลอดไม่จริงหรอกค่ะถ้าเขารักถ้าเขาคิดถึงเขาจะไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกคนเป็นแม่จะดีจะชั่วยังไงความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกมันตัดกันไม่ขาดหรอกจ้ะมันเป็นความสัมพันธ์ของสายเลือดมันไม่จางหายไปไหนแปลว่าแม่ที่ไม่ได้อุ้มท้องจริงๆแบบหนูหรือแบบแม่ที่รับหนูมาเลี้ยงจะไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกนี้เลยเหรอคะมันไม่เหมือนกันจ้ะคือป้าก็ไม่รู้หรอกนะป้าอธิบายไม่ถูกหรอกป้าเทียบกับตัวเองที่ได้เห็นหน้าลูกได้รู้ว่าเขาสบายดีเขามีความสุขตรงนั้นป้าก็ดีใจแล้วจ้ะซีนอันยาวนานจริงมากมากบทหนักมากจริงบทเยอะมากสตรีสมากแล้วสองคนคือแบบโอ้ยวุ๊บตอนนี้สิ่งที่คนดูไม่รู้เลยก็คือว่าเหตุผลทำไมถึงทิ้งไปใช่เมื่อกี้เราสังเกตเห็นว่าตอนที่บอกว่าแต่บางทีมันก็มากเกินไปแล้วคุณแม่เหมือนทำหน้าเหมือนรู้สึกผิดว่าแบบสิ่งที่เราต้องการจะให้เขาอะเขาไม่ได้อยากจะรับเลยนี่ว่าเขารู้สึกว่ามันมากเกินไปหรือว่าซึ่งตรงเนี้ยเราก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าที่เขาเอาเด็กไปปล่อยไว้อะเพื่อต้องการที่จะให้คนที่พร้อมเพื่อเลือกชีวิตที่ดีให้ลูกไม่อยากให้ลูกมาเจอพ่อเลี้ยงใจร้ายหรือว่าเจอต่างๆอะไรเงี้ยรักลูกนะแต่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้
เพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมที่จะเลี้ยงลูกคนนี้อุ๊ยแพ้ท้องหนักเลยเนาะต้องให้แม่เซ็นอนุญาตเหรอเมย์มีสิทธิ์เลือกไม่ใช่เหรอแม่เมย์ขอเลือกตัวเองได้ไหมอะเมย์แน่ใจเหรอทำไมแม่มองเมย์แบบนั้นอะถ้าเมย์เลือกตัวเองมันผิดมากนักหรอแม่ก็แค่สงสัยว่าเมย์ไม่รู้สึกอะไรมั้งเลยเหรอทำไมเมย์ถึงเดินชาแบบนี้มีอีกชีวิตหนึ่งอยู่ในท้องเมย์นะลูกไม่รู้สึกผูกพันอะไรมั้งเลยแม่แม่คอนเซอร์เวทีฟมากก็พอแบบนั้นไงแม่เมย์คิดว่าเมย์เป็นแม่ที่ดีไม่ได้นี่ไงเมย์ไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากความทรมานอ่ะขอโทษค่ะแม่คนใช่ไหมคะใช่ลูกสัญญานะคะหนูไม่อยากให้พ่อไปด้วยเมื่อคืนพ่อมาอีกแล้วจ้ะสัญญาลูกเราจะไปแค่สองคนเนาะทำให้แม่เสียใจเหรอคะหนูขอโทษนะคะฝุ่นเข้าตาแม่นะลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จแล้วนะสงสารนั่งฟ้าใสหนีอีกแล้ว
โสแม่บอกให้เก็บของให้หมดไงคุณยายยังตามขึ้นบันไดมาไม่ทันอีกเหรอโอ้ยตอนนั้นแม่จำเป็นจริงๆนะแม่มีเหตุผลนะแม่ขอโทษไม่พูดเหตุผลนะสิแม่ขอโทษนะลูกเหตุผลอะไรคุณจะแก้ตัวยังไงฉันรอคุณอย่างหมดหวังฉันนอนร้องไห้ทุกคืนฉันนอนฝันร้ายทุกคืนต้องหาหมอต้องกินยาฉันหวังว่าคุณจะกลับมาแต่คุณก็ไม่กลับคุณมีเหตุผลอะไรบอกฉันมาสิคุณมีเหตุผลอะไรแต่แม่คิดถึงดูตลอดนะลูกไม่ต้องมาบอกว่าคิดถึงพูดไม่ได้ไม่พูดล่ะไม่ต้องมาพูดคำนั้นคุณจะกลับมาทำไมคุณไม่ต้องมาสนใจว่าฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องมาเรียกชื่อติดฉันนี่ก็ไม่ใช่ชื่อที่คุณตั้งให้ฉันลืมชื่อที่คุณเคยตั้งให้ฉันไปแล้วด้วยซ้ำพูดให้เจ็บพูดอีกชั่วฉันอยากรู้เหตุผลข้อนี้ฉันจะไปทำไมฉันอยากรู้เหตุผลข้อเดียวคุณทำแบบนั้นทำไมแม่เด็กพูดไม่ได้แม่ขอโทษหรอจริงก็ไม่ต้องพูดอะไรหรือว่านางเซ็นสัญญากับแม่ใหม่หรือเปล่าเก็บของฟ้าใสแล้วลูกห้ามมาที่นี่อีกถ้าลูกไม่ฟังแม่แม่จะโกรธมากไปชิชาโอ้ยแม่เอาอะไรให้เดี๋ยวอันนี้ให้แม่นะให้เขาตอบเขาอารมณ์ดีนะลูกเก็บเงินมาให้ทุกเดือนฝากเงินให้ทุกเดือนทำไมพูดนะลูกให้ลูกไปทำไมพี่นายกรรมไปเนาะไม่ได้เห็นใจแม่เก่าด้วยแต่มันรู้สึกกลางๆอ่ะรู้สึกสงสารไปหมดอ่ะมันรู้สึกไม่ได้เลยตั้งแต่เมตั้งแต่เมรอบแรกเมใจเย็นๆคือจะเห็นว่าที่มันปรากฏทุกอย่างออกมาจริงแจ้งอ่ะไม่รอเลยอุ๊ยพ่อที่ชาโอเคคือหูดับแล้วไงจังหวะนั้นน่ะหนูลุกสิลุกยามิตอนนี้คือเสี่ยวพ่อเลี้ยงอ่ะขอโทษลูกแม่ขอโทษแม่อย่าทิ้งหนูไ
ไม่ทิ้งลูกแม่ไม่ทิ้งแม่ขอโทษนะแม่ขอโทษทุกคนผิดหมดเลยอ่ะผิดเป็นทอดๆอ่ะกรรมมาจบที่เด็กจะไปไหนกันต่อคะสงสารน้องอ่ะอยากกลับบ้านไม่รู้อีหนูอีเนี่ยอะไรเลยคือต้องมาใช้กรรมด้วยแม่ขอบคุณมันมีความทั้งเราเข้าใจและไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจถือปะมันมีความเข้าใจเครื่องแล้วไม่เข้าใจไปด้วยอ่ะทุกคนมีปัญหาเหมือนเลยอ่ะเฮ้ยห้องนอนกว้างมากเลยไม่อยู่แล้วเหรอไปไม่ได้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะประมาณตีหนึ่งมั้งคะเอารู้เรื่องหรอเมย์นอนไม่ค่อยหลับได้ยินเสียงคนเปิดปิดประตูอยู่แล้วทำไมเมย์ไม่บอกเธอนั่นไงโทษโทษเมย์ก็ไม่ค่อยได้สนใจใครหรอกค่ะแค่แพ้ท้องของตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วนึกว่าเข้ามาฉีดจูนนะพี่เขาบอกอะไรจูนหรือเปล่าไม่ได้บอกอะไรอะค่ะแต่จูนว่าจูนพอเดาได้ว่าพี่ไปไหนอุ้ยแรง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 มากย่าก็ถึงมีสิทธิ์ที่จะพูดไม่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแต่คือใช่แต่แม่เกิดการประจันหน้าเกิดการประจันหน้าโอ๊ยลูกฉันอยู่ไหนฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งขอโทษเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วค่ะแล้วเขาไปไหนฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วเขารู้เรื่องเธอได้ยังไงแต่ดิฉันไม่ได้บอกอะไรเขานะคะดิฉันไม่ได้พูดความจริงอะไรสักอย่างแต่เหมือนจู่ๆเขาจะนึกขึ้นมาได้ฉันขอโทษสัญลักษณ์ช่างภาพตรงนี้ดีมากเลยอ่ะดูดีดูตัวใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะฟ้าใสค่ะวันนี้ฉันไปเจอคุณฉันเจอฟ้าใสโกรธโกรธเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอผิดสัญญาเลิกยุ่งซะนะฉันไม่อยากใจร้ายมากเลยอุ้ยเล่นน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นเขาเล่นบทน่ากลัวขนาดนั้นอุ้ยโดนตบหน้าเลยดูตัวใหญ่เลยอ่ะตัวใหญ่ตัวเล็กเลยอ่ะเมื่อกี้โอ้ยป้านี่ก็เดินไปตบเลยอ่ะไม่ฟังเลยอ่ะหมายมากนี่ออกเขาก็มีปมของเขาไงคนนั้นใช่แม่หรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่นะลูกแม่มะลิเขาไม่มาแล้วนะคะชื่อมะลิน้าจะเป็นแม่ให้หนูเองนะเรียกน้าว่าแม่นะแม่มาดิอุ้ยน้องเล่นดีน้องเล่นดีโอแม่มาดิใครส่งมาจูนจูนไงโหจูนสุดท้ายก็รู้อยู่ดีจูนไปเอารูปมาจากไหนมันไม่ตลกนะจูนเรื่องจริงค่ะแม่รีบกลับมาบ้านเดี๋ยวนี้เลยพี่ที่ชาติกับฟ้าใสกลับมาแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันอธิบายมาสิสิชาข่าวนี้มันจริงหรือเปล่าจริงค่ะนั่นหมายความว่าเด็กคนนี้
ไม่ใช่ลูกแท้ๆของลุงฟ้าสายจริงๆชื่อของขวัญเป็นเด็กนักเรียนที่หนูสอนตอนอยู่ที่น่านค่ะพี่กล้าทำขนาดนี้เลยเหรอเอาโอ้ยกฎหมายนะเออโอเคไม่ถูกแต่พี่ทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆเป็นไปเวลาก็เลยลักพาตัวเด็กมาดื้อแบบนี้เนี่ยนะก็มีการซูมอินพี่แม่ฟังพี่ทิชาก่อนเออฟังกันเสร็จพี่เขามีเหตุผลแหละชอบตัวละครจูนเออเป็นฟิลแบบเป็นคนกลางเนาะคนกลางมีเหตุผลคือปันอะเหตุผลพี่มีแค่นี้จริงๆอ้าวพี่ปล่อยฟ้าใสไว้แบบนั้นไม่ได้เหตุผลมันฟังไม่ขึ้นไงอุ้ยหนูเป็นคนบอกให้แม่ช่วยเองค่ะเอาเนาะน้องรับฟ้าใสไปลองบนห้องก่อนลูกปะเอาเปียออกก่อนไหมสงสารน้องแล้วนี่จะทำอะไรต่อไปหนูจะทำตามแผนเดิมจะพาฟ้าใสไปมาเลเซียค่ะแล้วถ้าเกิดโดนจับได้ล่ะพี่ส่งคืนแม่เด็กไม่ดีกว่าหรอโอ้ยใจสลายแม่อยู่ด้วยกับเมย์นะรักไปแล้วแก้ไขให้มันถูกต้องซะเดี๋ยวแม่ช่วยเคลียร์ให้จ่ายค่าทำขวัญอะไรก็จบแล้วโอ้ยมันไม่ใช่แม่มันคือเรื่องของหัวใจแม่นี่ไงหนูเข้าใจที่แม่บอกนะคะแต่ที่หนูมาไม่ได้จะมาขอความช่วยเหลือจากแม่แต่มาเพื่อที่จะมาขอโทษแม่กับน้องๆที่ต้องทำให้เดือดร้อนแล้วหนูก็อยากจะขอแม่เรื่องหนึ่งให้แม่ช่วยถอนชื่อหนูออกหนูไม่อยากให้แม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ขอออกตระกูลถอนชื่ออะไรชื่อผู้อุปการะบุตรบุญธรรมอุ้ยสองคนนั้นไม่รู้ใช่แม่ถอนชื่อให้หนูได้ไหมคะบุตรบุญธรรมอะไรอ่ะงงไปหมดแล้วพี่ทิชาไม่ใช่ลูกแม่หรอรู้เร็วเลยรู้เร็วเลยคุกเก็ตคุกเก็ตพี่ต้อนนี่ขอแม่พี่เป็นเด็กกำพร้าที่แม่รับมาเลี้ยงขอโทษนะที่ไม่เคยบอกเลยช็อกคิวแพนเค้กคือแบบไอ้นี่แล้วอ่ะอยากให้เมย์พูดแม่เมย์พูดอะไรสักอย่างเลยเมย์อัดอั้นก็พูดออกมาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกไหลอยากรู้ว่าเมย์อยากจะพูดอะไรอ่ะฟ้าใสเฮ้ยฟ้าใสหายจะบอกนะว่าฟ้าใสฟ้าใสเขียนจดหมายลาฟ้าใสลูกโอ้ my god ฟ้าใสเป็นนักวิ่งกูบอกแล้วฟ้าใสแบบอาทิตย์ว่าแบบทำไมแม่เดือดร้อนหรอฟ้าใสไม่หรอฟ้าใสหนูไปไหนหรือว่าพ่อเปล่าพ่อเลี้ยงอะอ
แม่คะหนูขอบคุณที่แม่ช่วยหนูหนูดีใจมากแล้วก็สนุกมากด้วยหนูไม่อยากให้แม่เดือดร้อนหนูต้องไปแล้วหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษหนูขอโทษหนูไปไหนลูกโดนบังคับเขียนแน่นอนเพราะว่าน้องไม่ได้เขียนเองโดนใครบังคับอ่ะพี่อย่าลืมนะว่าพ่อเลี้ยงของฟ้าใสอ่ะรู้แล้วว่าฟ้าใสอยู่ที่ไหนอีพ่อเลี้ยงใจร้ายหรือเปล่าพ่อเลี้ยงเข้ามาได้ไงไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แต่มันมีทักษะโจรแต่ฟีลลิ่งมันดูโดนบังคับเขียนยังไงไม่รู้อ่ะหนูสนุกมากหนูสนุกมากมันหนูสนุกมากหนูสนุกมากเดี๋ยวก็โทษอ่ะหล่อนโดนบังคับใช่ไหมฟ้าใสหนูต้องไปแล้วหนูขอต้องไปรู้อีพีหน้าไงหนูขอโทษนางอาจจะจำลายมือนักเรียนนางได้จบแล้วเป็นโรคตอนนี้ผล CT สแกนที่หมอเห็นเนี่ยเป็นมะเร็งค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากเลยนะคะถ้าเป็นไปได้หมออยากให้คุณป้ารีบเข้ามารับเคมีบำบัดให้เร็วที่สุดเป็นมะเร็งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมะเร็งที่ตับของคุณป้าอยู่ในระยะแพร่กระจายไปหลายจุดแล้วถ้าไม่รีบมารักษาหมอเกรงว่าโอกาสของเราจะเหลือไม่มากค่ะทำไมเราต้องรู้การเป็นมะเร็งของป้าด้วยวะมันอาจจะเป็นการแบบนะป้าใส่หายตัวไปอุ้ยคุณสายเสียงดังคุณสายคุณถ้าคลอดมาแล้วไม่ปกติจะเก็บไว้ทำไมพ่อเลี้ยงมีตัวละครใหม่โอ้ยปมมันปมมันมากขึ้นเลยอ่ะหัวใจจะวายไปหลังจากที่เหนื่อยไป2 EP EP นี้กลับมาเจมจน EP นี้กลับมาเจมจน EP นี้จริงๆมันไม่ได้เจมจนในเชิงของความสนุกขนาดนั้นแต่มันเข้มข้นในเรื่องของการแสดงเออจริงมีหลายๆฉากที่เขาเล่นได้ดีนะแล้วร้องให้กับทุกพาร์ทแต่แพนเค้กอ่ะจริงทุกพาร์ทเลยหุยแต่ EP ต่อไปนี่น่าติดตามมากเลยนะแม่เพราะว่ามันมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นแล้วมันยังมีปมแบบใหม่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการเข้ามาตามหาลูกของแม่ทรายถูก1 2คือพ่อของลูกในท้องของเมย์มาสามีของน้องเมย์ว่าไงอันนี้อยากรู้ว่าเขาจะคือปกติอ่ะทุกตัวละครมันจะมีประเด็นใช่ป่ะเราอยากรู้ว่าตัวละครเนี้ยเขาจะโยนประเด็นอะไรตั้งท้องแบบไม่ได้ตั้งใจฟีลลิ่งแบบพาใช่แล้วหน้าของแม่ที่มองไปที่หน้าลูกเขยดูโหดร้ายป่ะดูแบบนี่ไงดูแบบอยากเอาชนะผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายก็ไม่มีความรู้ร้อนรู้หนาวในการที่จะเอาลูกออกก็เย็นชาเหมือนก็บอกว่าเพราะผู้ชายพูดเหตุผลแล้วว่ามันคือเหตุผลมันขัดแย้งกับแม่ไงใช่ว่าแม่ต้องการให้เด็กไว้ผู้ชายคือเอาออกตอนนี้เมย์ก็เลยกลายเป็นคนกลางไงอยู่ระหว่างการที่แบบว่าถ้าเอาออกกูก็แพ้ผู้ชายคนนี้ฉันจะยังเก็บเด็กอยู่ก็ได้นะไม่รู้อ่ะการที่เขาทำละครหรือว่าทำซีรีส์แบบนี้ขึ้นมามันเป็นการทดสอบสังคมมากๆเลยนะว่าสมมติว่าถ้ามันเกิดอย่างเงี้ยขึ้นมาจริงๆแล้วว่าถ้าเราทำแท้งในสังคมพุทธอย่างเงี้ยมันจะยังไงวะหรือจริงๆแล้วอะมีนักวิจัยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนักจิตวิทยากำลังนั่งมองเราอยู่แล้วกำลังทำแบบวิจัยเราสี่คนว่าจิตใจเราเลวแค่ไหนเราเป็นคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยในการรีแอคของเราอะมันก็เห็นถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรทัศนคติของเราออกมาได้เลยเห็นหมดเลยแหละเท่มากเยอะเห็นหมดเลยแหละต้องวิจัยหรอคนดูนี่แหละคนดูนี่แหละในนักวิจัยนะอาจจะเป็นกลลวงทำให้ทิชารอดหรือเปล่าเพราะว่ามีลายมือเข้าใจคือว่านักข่าวหรือเปล่านักข่าวมาวางแผนกับฟ้าใสหรือเปล่าเพื่อฟ้าใสยังเด็กไม่ก็บอกไงก็ทำตามนะอะไรเงี้ยบ้านไม่มีรปภเข้ามาได้ไงทำตามนะทำตามที่อาบอกนะแล้วแบบแม่หนูแต่อยากรู้เหมือนกันว่าบ้านไม่มีกล้องวงจรเลยเหรอฟ้าใสอาจจะกลับไปหาคุณยายซุ่มซ่ามอีกหรือเปล่าหรือไม่อีพ่อเลี้ยงใจร้ายคนนั้นอุ้ยหลายอย่างมากอุ้ยเยอะมากอะแม่มันคาดเดาไปขอโทษค่ะหลายอย่างมากแต่ว่าตัวหนังสืออันนั้นอะอย่างน้อยก็เป็นหลักฐานทำให้รู้แล้วว่าไม่ใช่การกักขังนูเนียวเด็กนะใช่เบสซินชันฉากของแม่เลี้ยงทิชามันนึกภาพย้อนแม่ยังคิดว่าทำดีแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะไปลบล้างความเป็นแม่ในใจของทิชาได้เลยตอนที่ครูทิชากับแม่มะลินั่งคุยกันและเราก็ได้รู้เหตุผลของทิชาว่า
เขาไม่ต้องการสิ่งนั้นมากเกินไปเขาแบบคือบางทีความพอดีมันก็แฮปปี้กว่าความเยอะอะความล้นอะไรอย่างเงี้ยความขาดแต่ได้ความรักคือผู้ใหญ่ชอบคิดแทนเด็กใช่คือไม่ถามว่าเด็กต้องการอะไรแล้วเราจะบอกว่าน้องอะมันก็คืออยู่ในช่วงคือกำลังอยู่ในช่วงผูกพันเกี่ยวกับเรื่องวันแม่ใช่ไหมคือเราอะเป็นบุคคลที่ไม่เคยที่จะมีแม่เป็นงานแม่อยู่แล้วเพราะเราไม่ได้อยู่กับแม่แล้วคนที่ดูแลเราเขาก็ไม่ใช่หน้าที่เขาอะไม่ใช่หน้าที่เขาที่เขาจะต้องไปให้เรากลับไว้บูชากิจกรรมเนี้ยมันไม่ได้สร้างประโยชน์ในแง่ของความเท่าเทียมกันของทุกคนใช่มันคือความไม่เท่าเทียมเลยหล่อนไม่คิดจะส่งสารเด็กที่ไม่มีแม่ไปวันแม่เลยหรอต้องไปไหว้ใครไหว้ครูมันไม่มีใครแล้วครูมันไม่สามารถที่จะรองรับเด็กที่ไม่มีแม่เยอะขนาดนั้นในส่วนของการระลึกบุญคุณของพระคุณของแม่หรือว่าผู้มีพระคุณมันไม่จำเป็นต้องเป็นแม่ถูกไหมเราสามารถที่จะแสดงความกตัญญูหรือว่ากิจกรรมที่มันได้หลากหลายมากกว่านี้อะไรอย่างนี้นะคนที่มันไม่เคยได้รับแบบมันอยากมีอ่ะแล้วยิ่งมาจี้ปมมันอีกอ่ะมันก็ยิ่งรู้สึกแบบกูไม่มีคนอื่นมีกูไม่มีอย่างเงี้ยครูทิชาระบายในสิ่งที่ตัวเองอัดอั้นใจมันตลอดเวลาว่า 20-30 ปีทำไมถึงต้องทิ้งฉันอยากได้คำตอบรอคำตอบมาแบบทั้งชีวิตอ่ะแต่ก็ไม่ได้เออแต่ก็ไม่ได้แล้วมันคือแบดซีนมากเพราะว่าเราก็อยากได้คำตอบซึ่งเขาก็พูดไม่ได้นั่นแหละแต่จริงๆอ่ะถ้าเขาไม่แคร์อะไรเลยอ่ะถ้าเขาจะเอาลูกอ่ะเขาก็พูดได้เขามาถึงจุดนี้แล้วอ่ะเขาเอาตัวเองเข้าไปจุดที่มันถล่มกฎเกณฑ์ที่เขาเคยวางแผนกับเคยให้กับคำสัญญากับคนอื่นไว้อ่ะมันถล่มเข้ามาแล้วอ่ะแค่พูดอันนั้นไปอ่ะเบสซิ่งของเราคือฉากที่ทิชากลับมาขอโทษที่บ้านไม่ได้มาขอความช่วยเหลือแต่มาขอโทษแต่มาขอโทษแล้วก็เฉลยว่าตัวเองอ่ะเป็นลูกอุปถัมภ์รู้สึกว่าฉากนี้พีคดีพีคมากก่อนหน้านั้นที่มันจะพีคอะที่เรารู้สึกว่ามันกระทบใจเรามากเลยที่เมย์พูดว่าเอาไปคืนแม่เด็กดีกว่าไหมแม่ใหญ่สุดก็พูดว่าคิดเหมือนเมย์เฟิ่งไปตบหน้าแม่จริงเข้ามาด้วยไม่คิดว่าทิชาก็รักเด็กคนนี้บ้างเหมือนกันหรอตรงนี้แหละมันก็เลยกลับมาเป็นคำถามที่ว่าใครควรที่จะได้เลี้ยงเด็กคนนี้อะไรคือความพอดีใช่เพราะแม่แท้คนนั้นน่ะเขาก็มีความรักเด็กแต่เขาก็ทำตัวไม่เหมาะสมก่อนหน้านี้มาก่อนส่วนทิชาเนี่ยก็เป็นแม่มือใหม่มันก็ต้องมีอะไรที่ผิดพลาดอยู่แล้วเพราะไม่เคยมีลูกมาแต่รู้สึกว่าอยากช่วยกูไม่เอาแล้วกูต้องการเด็กคนนี้แล้วเดี๋ยวจะพาเด็กคนนี้ไปแล้วก็จะตัดขาดจากบ้านหลังนี้เลยไม่ต้องมาชี้แนะไม่ต้องมาแนะนำอะไรเงี้ยไม่ได้มาขอความช่วยเหลือมาเพื่อตัดตัวแม่อุ้มเนี่ยก็รักตัวของทิชาเหมือนกันเย้แม่คิดเหมือนเมย์นะที่คิดแบบนี้เพราะว่ากำลังช่วยเหลือลูกที่เป็นคือทิชาส่วนตัวทิชาก็รักฟ้าใสกำลังช่วยฟ้าใสเหมือนกันไม่มีใครฟังเด็กทุกคนทำเพื่อตนเองทุกคนทำเพื่อลูกตัวเองหมดเลยเรื่องนี้สงสารสุดคือฟ้าใสไม่สงสารสุดคือกูอย่างเดียวจบ EP นี้ทุกคนจบแบบงงๆอย่างนี้แหละคืนนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พวกเขา4 คนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ